รายการกลเม็ดเคล็ดรวยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท GoToGo จำกัดเสนอกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ช่วงเคล็ดลับกับโก้สนับสนุนโดย Cory Secret Future Park รังสิตชั้น G โซนเซ็นทรัลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดรวยบายโก้ธีรศักดิ์ครับวันนี้นะครับผมนำทางมาถึงนี่เลยปากช่องครับจังหวัดนครราชสีมาแน่นอนนะครับต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับตามผมมาเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางโดยรถไฟนี่ก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้แบบมองวิวทิวทัศน์ตามทางต่างๆเอาว่าตอนนี้เนี่ยผมมีนัดกับเจ้าของกิจการที่เรียกว่าใหญ่มากๆเลยในอำเภอปากช่องนะครับแต่จะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเนี่ยตามมาเลยครับโอ้พี่ครับโทษนะครับพี่รู้จักร้านของคุณนิพาไหมครับโอ้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับโอ้นี่ไงครับคุณนิพาอยู่นี่นี่เองคุณแม่นิพาสวัสดีครับคุณนิพาวันชมโฉมนะครับหรือว่าคุณแม่นิพาหรือนิพากุ้นเชียงชื่อเดียวกับแม่ผมเลยครับเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าวันนี้เดินทางไกลมาจากกรุงเทพเลยมาถึงปากช่องนะครับชื่อเสียงของคุณแม่นิพาหรือพี่นิพาของเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากระจอนกระจายมากเลยตอนนี้เปิดกี่สาขาแล้วครับประมาณ5สาขาค่ะ5สาขานะครับแล้วทำกุ้นเชียงอย่างเดียวเลยป่ะครับอ๋อก็มีทั้งกุ้นเชียงหมูยอหมูยองแหนมนะคะแหนมซี่โครงหมูส้มปลาล่าปลาส้มก็มีค่ะถ้าอย่างนั้นต้องเชิญคุณพี่นิพาเนี่ยได้พาชมร้านนิดนึงเห็นบอกว่านี่เป็นสาขาต้นตำรับคือที่สถานีรถไฟสถานีรถไฟสิ่งที่ลงรถไฟมาปุ๊บเจอเลยป้ายมาเริ่มเทิมทำทั้งที่พักด้วยร้านอาหารด้วยเหรอครับค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้โชว์นิดนึงดีกว่าว่ามีอะไรขายในร้านบ้างครับเนี่ยเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างหูมากมายไปหมดเลยพี่นิพาแนะนำนิดนึงก็มีหมูทุบนะคะหมูสวรรค์นะคะแล้วก็หมูพริกก็มีค่ะหมูหยองหมูหยองนี้อยากกินมากแล้วมีอะไรอีกพี่ก็มีข้าวตังข้าวตังค่ะหมูยอค่ะหมูยอค่ะแล้วก็แหนมแบบว่าแถบภาคเลยภาคอีสานภาคอีสานก็มีค่ะมีพวกไส้กรอกนะคะค่ะไส้กรอกหมูส้มนะคะแหนมซี่โครงหมูส้มแหนมซี่โครงเด็ดค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่แหละของฝากที่ทำเงินให้กับคุณนิพานะครับจนวันนี้กลายเป็นนิพาคุ้นเชียงที่โด่งดังมีอยู่หลายสาขาและเดี๋ยวช่วงหน้าขอไปดูการผลิตเลยได้ไหมพี่ได้ไปโรงงานเลยนะได้ค่ะนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ